โค้ชยะรับเทียวยังไม่ฟิตเต็มร้อยไม่เข็นลงสนามทุกนัดกีฬาวันที่26พฤษภาคม2567 14:01 น.โค้ชยะนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคเฮดโค้ชวอลเลย์บอลหญิงไทยยอมรับเทียวอัชราพรคงยศยังไม่ฟิตเต็ม 100% หวังส่งช่วยเปลี่ยนเกมนัดสำคัญเท่านั้นความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024หรือ VNL 2024สัปดาห์แรกที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลด้วยผลงานแพ้รวด4นัดโดยมีโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าช่วงวันที่28พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2567ล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคมทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่มาเก๊าประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2โค้ชยะนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคเฮดโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดเผยว่าสำหรับความพร้อมของทีมในการฝึกซ้อมเราได้เน้นปรับเรื่องการเล่นระหว่างมือเซตและตัวตีเพราในการแข่งขันสัปดาห์ที่2จะไม่มีชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บโค้ชยะกล่าวอีกว่าได้เน้นเพิ่มความเข้าใจของนุกนิกณัฐนิชาใจแสนในตำแหน่งมือเซตกับตัวตีซึ่งจะต้องพยายามให้มีจังหวะการเล่นเข้ากันให้ได้มากที่สุดและลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดรวมทั้งเนยกนกพรแสงทองอีกหนึ่งมือเซตที่เรียกมาเสริมทีมเชื่อว่าสามารถช่วยทีมแทนพรพันธ์ได้ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและสถานการณ์ซึ่งทั้งคู่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้เพราะครั้งนี้ได้ไปรายการใหญ่ระดับโลกเฮดโค้ชทีมลูกยางสาวไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าด้านเทียวอัชราพรคงยศดาวตบหัวสาวที่มีชื่อกลับมาติดทีมลุยการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นั้นน่าจะยังไม่ได้ลงเล่นเป็น6คนแรกและน่าจะเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตด้วยการลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมเพราะอัชราพรยังไม่หายดี 100% โค้ชยะกล่าวในตอนท้ายว่าในส่วนของคู่แข่งทั้ง4ทีมในสัปดาห์ที่2คือโดมินิกันฝรั่งเศสจีนและบราซิลนั้นถือว่าหนักทุกทีมโดยทุกทีมมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเราก็จะพยายามชนะให้ได้และไม่กดดันนักกีฬาทําให้ดีที่สุดทําแบบที่เราเคยเล่นแต่ครั้งที่แล้วแค่ยังขาดเกินเท่านั้นสําหรับโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่เขตปกครองมาเก๊าประเทศจีนทีมชาติไทยจะประเดิมสนามนัดแรกพบโดมินิกันในวันที่28พฤษภาคม67ตามเวลาประเทศไทยประเสริฐปลื้มโคราชแห่ต้อนรับทักษิณสุดอบอุ่นมั่นใจรบพ.ท.ยกระดับชีวิตประชาชนการเมืองวันที่26พฤษภาคม2567 14:29 น.ประเสริฐปลื้มคนโคราชแห่ต้อนรับทักษิณสุดอบอุ่นมั่นใจรบพ.ท.ยกระดับชีวิตประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคม2567นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการเดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าภาพที่ออกมาไม่ได้เหนือความคาดหมายมีประชาชนมารอต้อนรับนายทักษิณอย่างอุ่นหนาฝาข้างบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสะท้อนความรักความศรัทธาที่ชาวโคราชมีต่อนายทักษิณทุกคนต้องการมาร่วมแสดงความคิดถึงผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองโคราชให้มีความเจริญอย่างก้าวกระโดดซึ่งเป็นรากฐานให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาต่อยอดในปัจจุบัน
ในฐานะเป็นคนโคราชมีความประทับใจกับบรรยากาศความอบอุ่นที่เกิดขึ้นทำให้รับรู้ได้ถึงพลังความรักความศรัทธาต่อนายทักษิณหลายคนถึงกับร่ำไห้ที่ได้พบตัวจริงเสียงจริงขณะที่หลายคนที่ไม่มีโอกาสมาก็ได้ฝากความคิดถึงผ่านผมมามอบให้และขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณมาที่โคราชอีกนายประเสริฐกล่าวต่อว่าภาพบรรยากาศทำให้เห็นว่ากระแสความชื่นชมศรัทธานายทักษิณไม่ได้ลดน้อยถอยลงมีแต่เพิ่มขึ้นและรัฐบาลโดยการนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนสอดประสานกับพรรคเพื่อไทยที่นำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคที่มีแนวทางการทำงานเหมือนยุคไทยรักไทยที่มุ่งมั่นทำงานยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนจนทำให้มีการต่อยอดนโยบายและทำได้สำเร็จเช่นการพัฒนาโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเชื่อว่าการทำงานที่สอดประสานกันของนายเศรษฐาและนางสาวแพทองธารจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นและทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากคนโคราชและประชาชนทั้งประเทศได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน ช็อกเลย30ล้านจมหายไฮโซชูชัยเครื่องเพชรตกทะเลขอให้งมทั้งคืนสุดท้ายต้องทำใจบันเทิงวันที่20พฤษภาคม 2567 10:50 น.ช็อกเลย30ล้านเห็นเป็นเล่นไม่ได้ไฮโซชูชัยขอให้ทางเรือดำน้ำงมทั้งคืนเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเครื่องเพชร30ล้านตกทะเลหายสุดท้ายต้องทำใจเพชร30ล้านจมทะเลจากกรณีไฮโซชูชัยไฮโซเพชรพันล้านชื่อดังเผยคลิปพายุเคราะห์ฟาดกระหน่ำล่มทริปทะเลเกลี้ยงในพริบตาพัทยารอบนี้คือปีฮอตมากได้เวลาเปลี่ยนชุดไปลงทะเลพักหรูเที่ยวฉ่ำทริปหรูไฮโซชูชัยเที่ยวทะเลพัทยามันสุดๆระหว่างลงทะเลเล่นแอดเวนเจอร์กลางทะเลที่เกาะเป็ดทั้งโซฟาโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทกรีดกันลั่นสะเทินน้ำทะเลบานาน่าโบ๊ทคว่ำตกน้ำกันหมดถึงกับเล็บหักแต่ขณะมันสุดเหวี่ยงบนเรือหรูแดนคลอเสียงเพลงในชุดสวยเครื่องเพชรเต็มพบว่าเครื่องเพชรตกทะเลจะมาหายไปชูชัยถึงกับตกใจบอกต่างหูคู่เพชร30ล้านพร้อมทั้งขอให้คนลงไปงมเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเรียกมางมไปเลยทั้งคืนเดี๋ยวจ่าย30กว่าล้านนะเห็นเป็นเล่นไม่ได้ทางเรือก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปงมเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพร้อมทิ้งท้ายหรือจะเป็นการฟาดเคราะห์ใหญ่ในเดือนเกิดของไฮโซชูชัย